วัดความถี่ตัวหยอดเหรียญ SG9 อันนี้แค่แตะอันเดียวขึ้นแล้ว 14kHz มันอินดิวเข้ามาในตัวมิเตอร์แล้วนะครับเราจะแตะลงไปได้ 14.28kHz สลับสายวัดแตะอันเดียวได้13แตะโพรบสีแดงโพรบเดียวได้ 14.19kHz ขึ้นมาเลยครับอินดิวเข้ามาในตัวมิเตอร์เลยจากนั้นวัดเข้าไปได้ 14.28kHz ผมจะปรับไปย่านโวลต์ AC แล้วก็กดให้เป็นเฮิร์ตได้ 14.28kHz กดอีกครั้งหนึ่งเพื่อวัดดิวตี้ไซเคิลดิวตี้ไซเคิล0จากนั้นลองสลับสายวัดอันนี้สังเกตว่าไม่อินดิวจับลงไป 14.28kHz วัดดิวตี้ไซเคิลได้ 50% ลองสลับสายวัดสิได้ 50%การวัดจุดนี้จะต้องจับแน่นๆด้วยนะครับถ้าไม่งั้นจะไม่ออกการวัดความถี่ย่านโวลต์จะสู้ย่านเฮิร์ตไม่ได้ย่านเฮิร์ตจะตอบสนองเร็วกว่าจากนั้นวัดด้วยฟลุกดูบ้างสังเกตว่าจะไม่อินดิวนะครับความไวสู้อันหนึ่งไม่ได้แต่ลงไป 14.29kHz ปรับขั้วจะไม่อินดิวความไวจะสู้ N1 ไม่ได้วัดได้ 14.29kHz